นี่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากผู้หญิงเราแต่งงานตอนอายุมากขึ้นหรือเราเตรียมความพร้อมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของการงานเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตความต้องการมีบุตรบางทีก็ช้าออกไปก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมาคิดอีกทีนึงว่าเราอยากจะมีลูกเนี่ยตอนที่เราอายุมากขึ้นแล้วซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหานะคะเพราะว่าคุณภาพของไข่เนี่ยจะแย่ลงไปตามอายุที่มากขึ้นของผู้หญิงคำนิยามของคำว่ามีบุตรยากนะคะหมายถึงคู่สมรสที่พยายามที่จะมีบุตรคือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คุมกำเนิดในปัจจุบันเนี่ยเราใช้อายุของผู้หญิงเป็นตัวกำหนดด้วยถ้าอายุน้อยกว่า35ปีจะใช้ที่1ปีของความพยายามแล้วไม่ตั้งครรภ์แต่ถ้าผู้หญิงอายุเกิน35ปีเราจะใช้ที่6เดือนซึ่งเป็นคำนิยามใหม่นะคะปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของอายุของผู้หญิงนะคะนอกจากนั้นปัจจัยอื่นๆที่มีผลด้วยเช่นพยาธิสภาพในอุ้งเชิงกรานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้องอกมดลูกเรื่องของช็อกโกแลตซิสต์หรือแม้กระทั่งประจำเดือนที่ผิดปกตินะคะเรื่องของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายฮอร์โมนเพศชายที่มากจนเกินไปเช่นภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังไทรอยด์ผิดปกติอันนี้มีผลทั้งหมดส่วนในเรื่องของฝ่ายชายก็จะเกี่ยวข้องกับจำนวนของอสุจินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณการเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องของรูปร่างของอสุจิด้วยค่ะการทำเด็กหลอดแก้วนั่นก็หมายถึงการทำให้เกิดการปฏิสนธินอกร่างกายกระตุ้นไข่ของผู้หญิงเก็บไข่ออกมานอกร่างกายแล้วก็ฉีดสเปิร์มเข้าไปในไข่เพื่อช่วยในการปฏิสนธิที่เรียกว่าอิกซี่เราย้ายตัวอ่อนกลับเข้าไปในโพรงมดลูกเราจะต้องกระตุ้นไข่ของผู้หญิงซึ่งโดยปกติจะเป็นการฉีดฮอร์โมนเข้าไปนะคะก็จะอยู่ในระยะเวลาประมาณสัก 8-12 วันนะคะจะมีการดูอัลตราซาวด์ดูขนาดแล้วก็จำนวนของไข่นะคะเมื่อเราเห็นขนาดไข่ที่เหมาะสมแล้วเราจะเก็บไข่ออกมากระบวนการเก็บไข่ทำในห้องผ่าตัดใช้เวลาเก็บไข่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเมื่อเก็บไข่ออกมาแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็จะใช้การยิงที่เรียกว่าอิกซี่นะคะเป็นการยิงสเปิร์มที่คุณภาพดีเข้าไปในไข่สเปิร์ม1ตัวต่อไข่1ใบเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวอ่อนของเราปกตินะคะเราถึงค่อยวางแผนในการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าไปในโพรงมดลูกตัวอ่อนที่เหลืออยู่เราสามารถแช่แข็งไว้ได้ซึ่งกระบวนการแช่แข็งของตัวอ่อนนั้นไม่ได้กระทบต่อคุณภาพของตัวอ่อนเลยนะคะนั้นเราสามารถจะแช่ไว้ในระยะเวลา10ปีเลยก็ได้ในอนาคตเราค่อยมาย้ายในท้องต่อไปก็ได้ค่ะดังนั้นการวางแผนและการเตรียมตัวก่อนมีบุตรก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่การพบแพทย์ก่อนที่คุณจะวางแผนเรื่องมีบุตรก็เลยมีความสำคัญเหมือนเราสามารถรู้ตัวเองก่อนแล้วว่าเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการมีบุตรยากหรือเปล่าทางโรงพยาบาลพระราม9มีการให้บริการให้คำแนะนำการรักษาเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากตั้งแต่การนับวันไข่ตกการฉีดเชื้อผสมเทียมรวมถึงการทำเด็กหลอดแก้วการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนการย้ายตัวอ่อนการตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์รวมถึงการตั้งครรภ์แฝดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ